สัญญาก้อนใหม่และพันธสัญญาใหม่พระเจ้าทรงเสียพระทัยเรื่องประชาชนของพระองค์มากจึงตรัสว่าพระองค์จะไม่เข้าไปในแผ่นดินพระสัญญากับพวกเขาด้วยพวกเขาจะต้องอยู่โดยไม่มีพระองค์แต่โมเสสวิงวอนขอให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยเขาพูดว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับพวกเราคนทั้งโลกจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นชนชาติพิเศษของพระองค์ถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปด้วยข้าพระองค์ก็จะนำประชากรของพระองค์ไม่ได้พระเจ้าตรัสตอบว่าตกลงเราพอใจเจ้าเราถือว่าเจ้าเป็นเพื่อนของเราเพราะเจ้าขอร้องเราจะเข้าไปในคานาอันกับเจ้าพรุ่งนี้เจ้าจงไปเอาหินอีก2แผ่นเหมือนที่เจ้าทำแตกไปแล้วมาบนภูเขานี้วันรุ่งขึ้นโมเสสนำศิลาแผ่นใหญ่ไปที่ภูเขาตามลำพังพระเจ้าทรงพบกับเขาและทรงทำพันธสัญญาใหม่หรือข้อตกลงใหม่กับเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าประชาชนเชื่อฟังพระองค์อย่างซื่อสัตย์พระองค์จะทรงทำสิ่งอัศจรรย์แก่พวกเขาแล้วพระเจ้าทรงบัญชาโมเสสว่าห้ามไม่ให้ชาวอิสราเอลทำสัญญาใดๆกับพวกศัตรูในคานาอันเพราะพระเจ้าจะทรงทำลายพวกเขาพระเจ้ายังทรงบอกโมเสสเรื่องวิธีการนมัสการและการเลี้ยงฉลองที่พวกเขาควรจะจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงความดีของพระเจ้าโมเสสสัญญาว่าจะรักษาพันธสัญญานี้แล้วพระเจ้าทรงเขียนบทบัญญัติขึ้นอีกเมื่อโมเสสลงมาจากยอดเขาใบหน้าของเขาก็ส่องประกายเจิดจ้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้า